ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาม ีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์พากย์ไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เอ๊ะปัดโทนี่เจ้ามือเร็วหน่อยสิชักช้าอยู่ได้บอกแล้วว่าหนูเล่นไพ่นกกระจอกไม่เป็น หนูกับอามิ่วอยากขอบคุณที่แม่ดูแลอาหลงกับยินจูทั้งวี่ทั้งวันเลยมาเล่นไพ่นกกระจอกกับแม่ก็จะชวนไปกินข้าวแท้ๆแต่เธอกลับมากินไพ่แทนแหมวันหยุดพอดีไม่งั้นใครจะมาแคร์เธอล่ะเป็นเกียรติจริงๆที่เธอมาสมทบด้วยเล่นไพ่นกกระจอกเก่งไม่ทำให้เป็นโรคสมองเสื่อมรู้ไหมเป็นพี่เลี้ยงมาเหนื่อยไม่มีเวลาไปให้สมองเสื่อมพี่เลี้ยงน่ะมีระดับเหรียญทองกับพวกไร้เหรียญนะอย่างอามิ่วแน่นอนเป็นพี่เลี้ยงระดับเหรียญทองโอ้ฝีมือของต้นแบบมันช่างยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะเพราะเธอช่วยชีวิตลูกของเคที่เราก็เลยต้องส่งเหรียญทองมาเพื่อชมเชยฉันก็ยังไม่เข้าใจไอ้อาการกระดูกข้อต่อผิดปกติมันคืออะไรพี่เลี้ยงมีใบรับรองคนที่จะบอกเองข้อต่อสะโพกเนี่ยเป็นข้อต่อที่มาจากกระดูกต้นขากับกระดูกเชิงกรานถ้าข้อต่อสะโพกตื่นไปจะทำให้กระดูกส่วนนี้เคลื่อนไปมาเก็ตไหมมันเป็นอาการที่พบจะได้หนึ่งในหมื่นคนถ้ารุนแรงจะทำให้ขาไม่เท่ากันส่งผลให้ข้อต่อสันหลังเอวและเข่ามีปัญหาสาหัสจริงๆเลยโอ้มองออกได้ยังไงเนี่ยก็มาจากประสบการณ์นะคะปกติดูจากเวลาที่อาบน้ำให้เด็กว่าขาหนีบตรงขาทั้งสองข้างมันสมมาตรกันไหมหรือไม่ก็เวลาที่เปลี่ยนผ้าอ้อมดูว่าขาทั้งสองข้างของเด็กอ้าออกได้ปกติหรือเปล่าดีจริงๆที่เธอดูออกตอนนี้ให้เด็กสวมใส่อุปกรณ์ประคองสะโพกเอาไว้ไม่กี่เดือนก็จะโอเคขึ้นแล้วสมแล้วที่อามิ่วได้เหรียญทองเธอคิดว่าตัวเองเป็นตัวเอกของเป่าอันซินสินะอิจฉาอามิ่วใช่ไหมล่ะอามิ่วดีเป่าอันซินก็ดีเป่าอันซินดีหมายความว่าเราก็ดีฉันก็แค่อิจฉาที่อามิ่วได้ออกหนังสือตั้งหาสุดยอดไปเลยอามิ่วมีสูตรยาจีนและบันทึกการเลี้ยงดูทารกส่วนตัวตอนนี้เคที่เราเห็นแล้วว่าเธอไม่ธรรมดาเลยจะช่วยให้อามิ่วได้ออกหนังสือพี่เลี้ยงค่ะที่จริงไม่ใช่หนังสืออะไรหรอกเราก็แค่เต็มใจร่วมกันเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับคุณแม่มือใหม่เท่านั้นว้าวกินเรียบเธอนี่อ่อนจริงๆให้ฉันกินเรียบตลอดเลย อ่ะลงหนึ่งขอโทษด้วยนะคะหนูชนะแล้วล่ะค่ะอุตตะโอ้โหเรียน13ทำเป็นเล่นไม่เป็นบอกว่าจะตอบแทนนี่มันล้างแค้นชัดๆเลยอ่ะนี่ค่ะแม่ช้าๆนะคะวันหยุดของอาเมียวก็ให้เธอพักสิยังจะให้อาเมียวมาเหนื่อยเท่ากับข้าวให้แม่กินอีกเขายืนยันที่จะทำผมบอกยังไงก็ไม่ฟังเลยฮะไอเด็กนี่ยังปากดีเถียงแม่ปกติแม่ไม่เคยได้ยินแกชมเมียสักคำอาเมียวน่ะไม่ใช่แค่พี่เลี้ยงเหรียญทองแต่ยังเป็นสะใภ้เป็นคุณแม่ภรรยาเหรียญทองโอเคไหมโกหกอีกแล้วรีบไปปลอบใจเมียแกเร็วอาเมียวเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดที่ผมเคยเจอมาผมจะดูแลอาเมียวไปทั้งชีวิตโอเคไหมโอเคเอาอีกแล้วรีบไปจุ๊บเมียแกเร็วไม่ต้องหรอกค่ะจุ๊บแล้วฮะนี่เสี่ยวหลงลูกดึงแขนแม่แบบนี้จะกินข้าวยังไงแม่เอาแต่ทำงานวันหยุดถึงมาหาผมต้องดึงไว้ไม่ให้ไปไหนแม่ไม่ไปไหนหรอกนะกินข้าวดีๆนะ
ช่แล้วคุณบอกว่าวันหยุดนี้จะซื้อของไปให้แม่คุณไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแม่ฉันดูแลคุณตาอยู่ในจีนกลับมาไม่บ่อยฉันเลยจะซื้อของใช้ต่างๆไปให้งั้นพรุ่งนี้เสี่ยวหลงมาอยู่กับลุงต่อเถอะไม่ต้องหรอกยังเป็นวันหยุดอยู่ฉันดูแลเขาเองเขาอยู่ในช่วงรายงานตัวเอาตามนี้แล้วกันคุณพูดเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่ฉันต้องขอบคุณคุณจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะคุณฉันคงไม่สามารถทำงานกับเคที่เราได้อย่างสบายใจเสี่ยวหลงก็มองโลกในแง่บวกขึ้นเยอะและเป็นเด็กดีมากเลยน้องเบนเจ๋งมากคุณเป็นผู้มีพระคุณของเราแม่ลูกจริงๆมื้อนี้ฉันเลี้ยงเองเพื่อเป็นการขอบคุณกับที่คุณช่วยฉันแสดงละครที่บ้านพักคนชราเมื่อกี้คนอย่างผมน่ะไม่แสดงละครแล้วอย่านับบุญคุณกับผมเพราะผมไม่ได้หวังการตอบแทนอ้าวคุณเมี่ยวดีค่ะคุณเหลียนเสี่ยวหลงวาดรูปอยู่เหรอลุงเบนบอกว่าถ้าผมทำการบ้านเสร็จจะเตะบอลเป็นเพื่อนแต่ลุงโกหกคุณลุงเบนมีลูกค้ามาหาเลยต้องทำงานเขาไม่ได้มีหน้าที่ไปเตะฟุตบอลกับลูกอย่าพูดแบบนี้อีกเข้าใจไหมดื่มน้ำก่อนค่ะขอบคุณค่ะคุณนายเยี่ยกำลังนอนกลางวันอยู่ในห้องเดี๋ยวฉันไปทำกับข้าวจะเอาด้วยไหมไม่ต้องค่ะวันนี้ฉันหยุดงานเดี๋ยวจะพาเสี่ยวหลงกลับแล้วเก็บของแล้วจะไปเลยค่ะค่อยๆเก็บกันนะฉันไปทำงานก่อนขอบคุณนะคะโอเคเก็บของเสร็จแล้วไปกันเถอะแม่รอลุงเบนกลับมาเหรอลูกชอบคุณลุงเบนมากเลยเหรอแม่ไม่ชอบเหรอคุณลุงเบนจะมาเป็นพ่อใหม่ให้ผมได้ไหมอย่าพูดมั่วๆนะคนที่แม่ชอบและรักมากที่สุดก็คือเสี่ยวหลงฉะนั้นคำพูดเมื่อกี้ห้ามพูดต่อหน้าคุณลุงเบนและคุณยายเยี่ยเด็ดขาดเขาไม่ชอบคำพูดแบบนั้นเข้าใจไหมได้แล้วตรงนี้ก็ขอบคุณค่ะนี่ฉันให้เธอมากินเป็นเพื่อนฉันนะจะไม่กินหน่อยเหรอฉันปั๊มน้ำนมออกแล้วก็เลยอยากจะมาดื่มเบียร์กับเธอจะไม่ดื่มจริงเหรอไม่ดื่มอะช่วงนี้เนี่ยแค่อยากกินของเลิกกันครั้งนี้ไม่แตะเหล้าเบียร์เลยสักหยดอย่าเรียกฉันมาแค่เรียกกินเบียร์สิเฮ้ยเป็นอะไรอะทะเลาะกับสามีเหรอเฮ้ยเรื่องงานต่างหากคงไม่ใช่เพราะเราสองคนหรอกนะฉันอยู่ฝั่งเดียวกับพวกเธอไม่ต้องหรอกครั้งนี้ที่เลิกกับแฟรงกี้เนี่ยเพราะฉันตัดสินใจเองไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นก็เห็นอยู่ว่าเป็นเพราะชารอนโฮกับคุณนายลีพวกนี้เป็นแค่ปัจจัยภายนอกครั้งนี้เรื่องนี้ฉันพบว่ามุมมองของฉันกับแฟรงกี้แตกต่างกันมากๆเลยชีวิตนี้ฉันไม่อาจบังคับตัวเองให้แต่งเข้าตระกูลหลีได้เจ็บสั้นดีกว่าเจ็บยาวแต่ยังไงซะที่เอลวิสไปช่วยชารอนโฮมันก็ไม่ถูกขอร้องละอย่าโกรธเรื่องไร้สาระแบบนี้ไร้สาระอะไรฉันหมายถึงปัญหาเรื่องกฎและความยุติธรรมมันอยู่คนละระดับกันแล้วเธอต้องกินไหมล่ะสามีเธอก็ถูกบีบบังคับเหมือนกันก็ทำแบบนั้นเพราะไม่มีทางเลือกเห็นใจเขาหน่อยเถอะตอนนี้เธอเป็นผู้เคราะห์ร้ายที่สุดยังจะมาโน้มน้าวฉันอีกไม่ต้องใจดีขนาดนั้นหรอกยังไงซะคนเราไม่จำเป็นต้องซับซ้อนไม่ต้องทำให้ตัวเองและคนอื่นเหนื่อยแล้วทุกคนก็จะมีความสุขเองนี่โดนน้ำร้อนลวกเหรอจริงด้วยไม่เห็นรู้สึกเลยตำรวจกรเอาอาหารมาเสิร์ฟหรือเปล่าแดงขนาดนี้ไม่เจ็บเลยเหรอไม่เป็นไรนะนี่หลีกุนจงเปิดประตูไม่เปิดจริงๆใช่ไหมนี่ดิโอ้ยไม่ได้อาบน้ำนานแค่ไหนเนี่ยคุณพี่แล้วยังไงไม่มีใครสนใจฉันแม่นายไม่ให้กลับบ้านใช่หรือเปล่าไม่ใช่ธุระกองการของนายรู้ไหมว่านายทำฉันตกที่นั่งลำบากแบบเนี้ยยายป้านั่นน่ะยืนยันว่าฉันค้างเงินไว้300,000ถ้าฉันไม่ทำต่อก็จะให้คืนเงินถ้ายังทำต่อเมียก็จะด่าฉันนายได้ฟังที่ฉันพูดบ้างไหมฉันคิดตลอดว่านายเป็นพี่น้องก็เลยมาหาฉันที่แท้ก็มาตามทวงหนี้โทษทีสภาพการเงินฉันไม่คล่องถ้านายอยากจะยืมเงินก็ไปยืมที่แม่ฉันนี่ฉันรู้จักนายมา20กว่าปีแล้วสภาพการเงินและนิสัยของนายฉันรู้ดีนะฉันแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมนายต้องยอมคัดค้านสิคัดค้านอะไร
ตอนนี้ฉันเสียแคทรีน่าไปแล้วทนายยังเป็นแบบนี้แคทรีน่าก็จะไม่กลับมานายอยากจะเป็นคนไม่เอาไหนในสายตาของแคทรีน่าใช่ไหมพูดถูกฉันเป็นคนไม่เอาไหนคิดแบบนี้ใช่ไหมไม่เอาไหนงั้นฉันช่วยเองนายอย่ามายุ่งนะที่จะทำอะไรก็ไป1980แล้วไล่นางป้านั่นเอาของของตัวเองคืนมาทำตัวให้เป็นลูกผู้ชายหน่อยสิพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้เป็นหุ่นเชิดของใครแคทรีน่าถึงจะกลับมาเข้าใจหรือยังที่รักฉันนำของว่างมาให้ใส่อะไรลงไปอุตส่าห์ทำดียังจะสงสัยอีกที่รักคุณเปลี่ยนไปเร็วมากเลยผมปรับตัวไม่ทันฉันมีหลักการของฉันคุณมีความอึดอัดใจของคุณคืนทะเลาะกันต่อไปจะเสียใจกันทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันเพื่อครอบครัวแต่ก็ควรสงบสุขเพื่อครอบครัวในที่สุดคุณก็คิดได้แล้วไม่มีทางเดี๋ยวคุณก็หาเรื่องผมอีกฉันแค่ไม่อยากให้ตัวเองเหนื่อยอยากให้พวกเรามีความสุขฉันคิดดีแล้วล่ะฉันรู้ว่าต่อไปควรทำยังไงงั้นก็ดีแล้วนะงั้นคุณเป็นเมียที่ดีต่อไปนะอย่าทำตัวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอีกฉันจะต้องเป็นแม่บ้านจอมประหยัดแม่บ้านจอมประหยัดเหรอคุณก็ลาออกเพราะเงินไม่ใช่เหรอโธ่ที่รักคุณไม่ต้องห่วงทั้งกี้รับปากว่าจะกลับ1980เพื่อกำจัดยายป้านั่นอีกหน่อยเรื่องทั้งหมดก็จะราบรื่นไม่ใช่ฉันหมายความว่าคุณเครียดเรื่องเงินฉันก็ต้องรับผิดชอบเหรอหลังจากที่คลอดหยินจูมาแล้วฉันไม่ได้ซื้อแบรนด์เนมคุณไม่ซื้อของแพงฉันพิถีพิถันกับทุกอย่างก็เพราะทำเพื่อหยินจูที่ผ่านมาคุณเล็กขยันหาเงินมาตลอดแต่สามีคุณมันไม่ได้เรื่องฉันอยากพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าเงินไม่ใช่ทุกสิ่งไม่ก็สู้พิสูจน์ให้คุณรู้ว่ายังมีภรรยาคนหนึ่งที่สามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับคุณอ้าปากสิเป็นไงบ้างว้าวอร่อยจังจริงๆนะทำมาจากวัตถุดิบออร์แกนิกที่เหลือๆของหยินจูของเหลือแต่อร่อยขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วอย่ากินทิ้งขว้างฉันถามทริคดูแลบ้านอย่างประหยัดจากไอวี่มาแล้วฉันสะสมพวกคูปองและสแตมป์เหมือนเธอประหยัดได้ก็ประหยัดที่รักมันจะประหยัดได้เท่าไหร่เชียวอย่าดูถูกความตั้งใจของภรรยาที่จะประหยัดเพื่อสามีเด็ดขาดเลยนะเอาบัตรไปตัดแบบนี้แล้วจะใช้ยังไงโธ่ฉันมันเป็นพวกบ้าช้อปปิ้งนี่พอถึงช่วงเทศกาลก็เหมือนพระจันทร์เต็มดวงสำหรับหมาป่าอย่างฉันใกล้ถึงวันเกิดแม่คุณแล้วเลยต้องใช้อำนาจควบคุมจิตใจอย่างมากเพื่อจะควบคุมให้ตัวเองซื้อของแพงหมาป่าก็เป็นไปเถอะมันคือนิสัยของคุณสามีคนนี้ไม่โทษหรอกเวลามันเปลี่ยนไปแล้วเรามีหยินจูแล้วนะลูกสาวเราก็คือแบรนด์เนมที่ล้ำค่าที่สุดอีกอย่างลูกเราไม่เหมือนใครมีแค่คนเดียวในโลกที่รักฉันเต็มใจร่วมทุกข์และร่วมสุขกับคุณรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วที่รักของผมนะได้กลายเป็นแม่ชาวฮ่องกงจากสาวเปรี้ยวกลายเป็นแม่บ้านตัวน้อยก็เพราะว่ารักผมสินะขอบคุณนะที่รักน่ะน่ะกินนี่สิเดี๋ยวป้อนนะว่าหลังฝนย่อมสวยงามจิตใจของคุณก็จะผ่อนคลายถึงจะไม่มีพี่เลี้ยงคนไหนรู้ว่าฉันเกือบจะถูกฟ้องแต่ฉันก็รู้ตัวเองดีคุณไม่ชอบพวกเด็กๆและชอบงานพี่เลี้ยงนี่หรอกเหรองานนี้เนี่ยฉันทำในสิ่งที่ควรทำยังถูกคนใส่ร้ายเลยฉันไม่รู้หรอกว่าจะนายคนต่อไปจะเป็นยังไงการรับใช้คนอื่นมันช่างเหนื่อยจริงๆให้ฉันพักสักหน่อยเถอะยังไงเอเลนก็จะให้อภัยฉันคุณไม่ต้องห่วงหรอกที่บ้านฉันไม่รอฉันกินข้าวหรอกผมชื่นชมคุณคุณควรหยุดแล้วพักสักหน่อยแล้วค่อยเดินอีกครั้งผมก็ต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งคุณต้องเริ่มต้นอะไรผมเข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัครไปชนบทในเมืองจีนไปช่วยเพื่อนๆผู้ยากไร้แนะนำเรื่องยาจีนเป็นอาสาสมัครเหรอคุณเหนื่อยไหมเนี่ย
ถั่วแดงช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนขับร้อนแก้พิษแก้ท้องอืดท้องเฟ้อภาวะประจำเดือนขาดแก้พิษอักเสบรักษาแผลเหรอแล้วใบหลิวล่ะฮะใบหลิวใบหลิวไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยอีตมนุษย์ดึกดำบรรพ์รู้ว่าฉันอ่านหนังสือมันน้อยยังจะมาทำของแบบนี้อีกน้องพี่พี่จะสลบแล้วกลับมาเร็วๆหน่อยได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลโหคุณเป็นหมอเหรออ่ะสวัสดีครับผมแซ่ไช่ชื่อช้างชิงคุณเป็นหมอสินะแต่ทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะขับมอเตอร์ไซค์แล้วมันสะดวกผมมากเลยสามารถดูคนไข้ได้ทุกที่ทุกเวลาขอบคุณคุณผู้หญิงคุณเห็นใบปลิวในกล่องจดหมายแล้วเป็นเกียรติมากคุณชื่ออะไรเรียกฉันหลังๆก็พอถ้าเกิดว่าฉันไม่ป่วยจนร่างกายพิการไปซีกหนึ่งแล้วก็คงไม่โทรเรียกคุณมาหรอกรู้ไหมว่าฉันกำลังแลกชีวิตตัวเองอยู่ฮัจจิผมทราบแล้วครับเฮ้ยพี่ชายคุณหมอจับมา10 นาทีแล้วคุณโอเคไหมเนี่ยคุณผู้หญิงมีอาการร้อนภายในแต่ว่าความดันโลหิตต่ำช้างชิงถามสักคำจะรังเกียจไหมคุณมีลูกหรือเปล่าครับไม่มีถ้างั้นคุณเคยท้องมาก่อนไหมครับไม่เคยเข้าใจแล้วร้อนภายในไม่ใช่เรื่องใหญ่บำรุงร่างกายเป็นเรื่องสำคัญผมจะเขียนเทียบยาให้กิน3 วันวันละ2 ครั้งอีก2-3 วันค่อยดูอีกรอบคุณผู้หญิงใบสั่งยาคุณนี่น่าสนใจจริงๆน่าสนใจยังไงใบสั่งยาทุกใบลายมือก็แย่ทั้งนั้นไม่ใช่ในนี้มีกลอนอยู่นะฮะตรงไหนไข่มุกซ่อนอยู่ในปรางมังกรหรือในเปลือกหอยเมื่อคราสมบูรณ์ข้าอิจฉาลูกท้อและลูกพลับยามชุนเทียนและดอกกุ้ยหัวที่ผลิบานหลังยามชิวเทียนคุณพูดอะไรรู้หรอกหน้าว่าหอยผลิตไข่มุกเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังมันปลอบโยนความเจ็บปวดจากการสูญเสียลูกอย่าโกรธโชคชะตาหอยผลิตไข่มุกเมื่อถึงช่วงเดือนของมันดอกกุ้ยหัวผลิดอกก็ต้องผ่านฤดูใบไม้ผลิก่อนสรุปแล้วก็คือปัญหาอยู่ที่ช่วงจังหวะไม่ต้องเศร้าใจกินยาแล้ว3 วันรู้สึกยังไงบ้างครับดีขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะจิตใจ เพราะคุณไม่ได้เปิดโปงฉันแถมยังเขียนกลอนอย่างยาวเพื่อปลอบประโลมฉันคุณเป็นหมอที่อบอุ่นจิตใจดีซุนซือเหมียวกล่าวไว้ว่าชีวิตเรานั้นล้ำค่ากว่าทองพันแท่ง1 เทียบยาบุญกุศลยิ่งนัก ผมเป็นแพทย์จีนมอเตอร์ไซค์แบบด่วนก็เพราะว่าได้ช่วยเหลือเพื่อนผู้ยากไร้คุณเยี่ยมมากเลยไม่แปลกใจทำไมคุณถึงจนแบบนี้ไม่ต้องถือสาหรอกฉันเห็นกล่องนี้ของคุณทั้งขาดทั้งเก่านี่สายสะพายขาดแล้วเอาเข็มกลัดมากลัดเอาไว้2 อันก็รู้แล้วว่าเงินคุณไม่พอใช้ฉันไม่ได้หัวล้อเยาะนะฉันแค่อยากจะตอบแทนเจ้านายฉันกำลังหาที่ปรึกษาแพทย์แผนจีนสนใจจะทำงานพาร์ทไทม์ไหมเพี้ยนไปแล้วหรือไงโรแมนติกออกไม่ใช่เหรอฮะเธอนี่มันไม่รู้เรื่องบทกลอนจริงๆสินะต้นหลิวปลิ้วสวยเป็นตัวแทนความอะไรอวรหมายความว่าเขาชอบฉันไงล่ะแล้วก็ถั่วแดงเป็นตัวแทนของการป่วยด้วยโรคของความรักหมายความว่าเขาคิดถึงฉันอย่าบอกนะว่าแพทย์แผนจีนคนนั้นเป็นคนให้เป็นไงล่ะพี่สาวเธอเจ๋งสุดๆเลยใช่ไหมอายุ38แต่ยังมีคนเอาแถมยังเป็นคนโรแมนติกซะด้วย
ไหนบอกว่าชีวิตนี้จะไม่มีวันเชื่อผู้ชายจะไม่ให้จับมืออีกไงเขาไม่ใช่ผู้ชายสักหน่อยอ๋อไม่ใช่สิเขาไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาฉันดูออกไม่เคยมีผู้ชายที่เคารพและชื่นชมฉันมากขนาดนี้มาก่อนแถมยังใช้วิธีจีบฉันแบบอ้อมๆอีกด้วยงั้นดีใจด้วยนะเออไม่สิต้องดีใจกับตัวเองที่ได้ปลดแอกไม่ต้องเป็นคนช่วยชีวิตพี่ดูต่อไปล่ะฉันจะทำงานไหนบอกว่าจะลางานมาเที่ยวเป็นเพื่อนฉันไงตอนนี้พี่มีผู้ชายแล้วปล่อยฉันไปเถอะนะควรจะดื่มอะไรจะรักมากเท่าไหร่ก็เป็นแค่ภาพลวงตาคิดซะว่าแค่ฝันหัวใจผมมันเจ็บปวดมากจริงๆถึงจะเจ็บกี่ครั้งก็เป็นแค่เมฆหมอกบังตาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปในเวลาอันสั้นแต่สามารถเพิ่มผลประกอบการของ1980ได้ 50% สมกับเป็นนักธุรกิจจริงๆโชคดีที่ได้เอลวิสมาช่วยเมื่อก่อนเขาก็ทำกับผมแต่ไม่ได้ดีขนาดนี้ทั้งหมดเป็นเพราะคุณต่างหากเมื่อชารอนพูดออกไปแล้วพวกดาราเศรษฐีหรือคุณนายคนไหนจะไม่มาอุดหนุนล่ะการมีคอนเน็กชันคือข้อได้เปรียบแน่นอนการลดเงินทุนก็ช่วยได้เช่นกันคนพวกนั้นมาที่นี่ก็เพราะชื่อเสียงและบรรยากาศหอยนางรมหรือเนื้ออย่างดีหรือไม่ใครจะแคร์ล่ะคุณพูดถูกทุกอย่างที่รักจริงสิคุณยอมทิ้งผู้หญิงคนนั้นไปแล้วเหรอคนในบ้านฉันทะเลาะกันจนอยากจะฆ่าจะแกงวุ่นวายไปหมดเรื่องซุบซิบที่พอนักข่าวเอาไปเขียนน่ะไม่ใช่เรื่องแต่งหรอกแม่ฉันเกลียดคุณนายรองจะตายถ้าการฆ่าคนไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ฉันว่าสิ่งที่แม่จะทำก็คือหาคนไปฆ่าหล่อนหมายความว่ายายป้านั่นเสแสร้งแกล้งดีกับแม่นายเพราะอยากได้เงินแม่รองของนายและอยากขายความรักของบ้านใดชารอนร้ายกาจไม่เบาเลยทำให้ฉันไม่แปลกใจเลยสักนิดเดียวแต่ถ้าให้แม่ฉันรู้ล่ะก็เธอจะถูกแบล็คลิสต์ยายป้านั่นจะไม่มีทางรู้แน่ๆว่ากลายเป็นเหยื่อของนายที่ใช้อุบายหนุ่มดอกไม้เพื่อปั่นหัวเธอจนไม่ทันตั้งตัวถึงตอนนั้นฉันจะเอา980คืนมาต่อมาก็คือยกเลิกหนี้ของแกไอ้น้องชายพี่ชายที่รักและนายจะไม่ถูกแม่นายบังคับให้แต่งกับยายป้านี่อีกพูดถูกต้องวะชนแก้วชนแก้วเชียร์สที่รักที่รักอะไรกันนะพวกเราจะย้ายบ้านกันเหรอคุณผิดสัญญาผมคุยกับแฟรงกี้เพลินเลยดื่มไม่กี่แก้วเองช่างผมเธอคุณทำอะไรอยู่เธอไม่ได้บอกว่าไอวี่มีคูปองฟรีอยู่เหรอฉันเลยไปร้านขายของเด็กกับกลุ่มคุณแม่ซื้อของถูกหรือไง
แหมไม่ต้องซื้อเยอะหรอกมั้ง1 2โอ้โห7กล่องเลยนะเนี่ยนี่ฉันไม่ได้บ้าช้อปปิ้งหรอกนะคุณไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขาบ้าช้อปกว่าฉันตั้งเยอะทุกอย่างฉันคิดไม่ดีแล้วสำลี1กล่องลดไป500ครีมอาบน้ำพวกนี้1กล่องลด 70% แล้วก็ยาน้ำ1กล่องลด 50-60% ทั้งหมดลดไปได้ตั้ง 3,000 กว่าหยวนโอ้ยลดเยอะจังเลยใช่สิถ้างั้นถ้าบ้านรกก็หมดทางสู้แล้วใช่แล้วแล้วฉันก็ซื้อผ้าอ้อมมาด้วยดูสิ20ผืนเฉลี่ยแล้วประหยัดผืนละ10หยวนเลยนะดูก่อนนะผ้าอ้อมเหรอใช่แปลว่าต้องซักด้วยสิรักโลกไงแพมเพิร์ดแพงขนาดไหนพวกนี้ประหยัดไปได้ตั้งเยอะอ๋อประหยัดเหรอถ้างั้นก็หมดทางสู้แล้วหมดทางสู้แล้วช่างมันเถอะฉันก็เลยซื้อสิ่งนี้มาด้วยโลกแห่งเทพนิยายภาษาอังกฤษ 60,000 กว่าหยวนคุณบอกว่าไม่คุ้มนี่กลุ่มคุณแม่และแม่ทางฮ่องกงแนะนำสุดๆไปเลยเมื่อลูกอายุ2ขวบจะรู้คำศัพท์ได้300คำบางคนก็ว่าเด็กอนุบาล1จะมีระดับภาษาอังกฤษเท่ากับเด็กป.1เยี่ยมจะตายสุดยอดอยู่แล้วล่ะถ้ากลุ่มคุณแม่บอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกคุณก็จะเชื่อฉันทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยนี่ฉันต้องมีเวลาสอนหยินจูให้ฟังเขียนอ่านให้ได้ฉันว่ามันคุ้มค่ามากและฉันวางเงินผ่อนไปแล้วตัดบัตรเครดิตไปแล้วจะผ่อนยังไงมีบัตรเสริมของสามีที่รักอยู่นี่นาประหยัดก็เป็นแค่วลีติดปากได้แต่พูดประหยัดเงินฉันประหยัดเงินฉันประหยัดเงินเงินพวกนั้นก็เพื่อของใช้หยิ่งจูทั้งนั้นโอเคประหยัดต่อเถอะงั้นต่อไปพวกเราก็ออกไปช้อปปิ้งกินข้าวดูหนังน้อยลงแล้วกันเดี๋ยวที่รักผมขอพูดเรื่องซีเรียสนะฟังกี้นะทำไมคะช่วยผมจัดการเรื่องหนี้บริษัทแล้วผมไม่ติดหนี้แล้วมีวิธีกำจัดชารอนโฮแล้วเหรอธรรมะชนะธรรมเย้มาฉลองในโลกแห่งเทพนิยายภาษาอังกฤษกันเถอะแล้วเคที่เราจะช่วยพวกเราทำให้อาเมียวเป็นพี่เลี้ยงเหรียญทองชื่อดังและเป่าอันซินของพวกเราจะหาเงินได้เยอะแน่นอนอ๋อใช่แล้วเคที่เชิญให้อามิโอไปคุยงานที่สำนักพิมพ์และเชิญนักข่าวคนสนิทมาด้วยแหมเรื่องมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเหมาะกับคุณจะตายสาวน้อยทั้งสองนางอย่าพวกคุณรับมือกับนักข่าวไม่ไหวแต่เพื่อภาพลักษณ์อันดีงามของเป่าอันซินผมจะไปด้วยตัวเองคุณเยี่ยใจดีมากเลยที่เชิญฉันมาดื่มชาที่จริงฉันควรเชิญคุณมากกว่าตั้งแต่เล็กจนโตฉันพร่ำสอนเบนว่าการให้น่ะดีกว่าการรับการที่เขาดูแลพวกเธอสองแม่ลูกก็เพราะว่าเขาเชื่อฟังฉันเอ้ยแล้วก็ไม่ได้คาดหวังการตอบแทนอะไรเลยฉันว่าเธอก็ไม่ต้องมาตอบแทนพวกเราแล้วคุณเยี่ยอยากจะบอกอะไรกับฉันหรือเปล่าคะฉันเองก็มาดื่มชาที่นี่ตั้งหลายปีแล้วนี่ดูนั่นสิผู้จัดการชื่อว่าอเวยคนนั้นน่ะฉันสนิทกับเขามากเลยเขาหย่ามา2ปีพร้อมลูกชาย5ขวบติดมาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวจะต้องเข้ากับเธอได้มากแน่ๆฉันปูทางให้พวกเธอ2คนแล้วนะที่จริงฉันไม่ได้คิดที่จะหาผู้ชายคนใหม่เข้าใจผิดหรือเปล่าคะฉันไม่ได้เข้าใจผิดลูกชอบลุงเบนจริงๆเหรอแม่ไม่ชอบเหรอลุงเบนจะเป็นพ่อใหม่ให้ผมได้ไหมเธอขมขื่นแค่ไหนทำไมฉันจะไม่รู้ได้เจอผู้ชายที่ดีแบบเบนคอยดูแลตัวเองขนาดนี้จะไม่คิดมากได้ยังไงฉันรู้ตัวเองดีค่ะไม่เคยคิดมากมาแต่ไหนแต่ไรแล้วคิดหรือไม่คิดลูกชายคนโตของฉันตั้งแต่หย่าร้างมาฉันแนะนำผู้หญิงไปหลายต่อหลายคนแต่ละคนโปรไฟล์ดีทั้งนั้นโอ้ยเขาไม่ถูกใจใครเลยสักคนรสนิยมสูงมากแน่ๆเลยยังไม่อยากมีครอบครัวงั้นคุณก็ไม่ได้ต้องการจะแนะนำผู้ชายให้ฉันหรอกฉันคิดเผื่อเธอดีแล้วก็เลยทำแบบนี้หรอกนะฉันไม่อยากให้เธอกับเสี่ยวหลงเอาแต่ฝันลมๆแล้งๆอายุก็ปูนี้แล้วแถมยังมีลูกติดผู้หญิงมีใจแต่ผู้ชายไม่มีใจให้ช่างน่าสงสารคุณวางใจได้ฉันรู้ว่าต้องทำยังไงสำหรับฉันคิดว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และอาหารเป็นสิ่งที่รองลงมาสิ่งที่สำคัญสุดคือสามารถช่วยครอบครัวผู้ว่าจ้างผ่อนคลายความกดดันและความเจ็บจากการให้กำเนิดชีวิตใหม่ได้อาเมียวเก่งในด้านนี้มากค่ะเรื่องของคุณพ่อมือใหม่เรื่องแม่ผัวแม่ยายและพวกป้าๆทั้งหลายเธอจัดการได้อยู่หมัดหมดเลย คุณโอเคไหมผมฟังอยู่ครับถือหรือพี่เลี้ยงใช่ไหมถ้างั้นเราพักสักครู่นะคะพอดีครับได้เวลาพอดีเลยชากลางวันชากลางวันมาแล้วนี่คุณพี่นักข่าวโจ๊กอันนี้ดังมากๆเลยนะคนรวยก็แย่งกันซื้อเอาสักถ้วยไหมครับโอ้ดีจังไม่เกรงใจแล้วนะฉันไปให้นมหยินจูก่อนนะนี่ฉันก็จะไปดูเสี่ยวหลงทำการบ้านห้องข้างๆเดี๋ยวกลับมานะไม่ต้องรีบหรอกเรายังมีเวลาเยอะสิ่งสำคัญคือพี่นักข่าวต้องมีข้อมูล ผมขอทำตัวจุนจ้านถามสักเรื่องคุณจะเขียนข่าวมาในแง่มุมไหนล่ะครับพูดตรงๆเลยนะบทความนี้เนี่ยเพราะหัวหน้าเห็นแก่หน้าของเคที่เราหรอก
เนื้อหาน่าเบื่อแบบเนี้ยไม่เหมาะกับสไตล์ของนิตยสารเราไม่มีความบันเทิงหรือเรียกความสนใจได้ที่จริงเรื่องเรียกความสนใจเนี่ยนะอยู่ที่ว่าจะเขียนออกมายังไงถ้าข้อมูลไม่พอก็เติมเกลือเติมน้ำส้มเติมนิดเติมหน่อยขอโทษครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครั้งก่อนฉันสัญญากับทุกคนไว้ว่าจะมาแชร์รีวิวโลกแห่งเทพนิยายภาษาอังกฤษให้ทุกคนได้ชมกันแต่ว่าฉันยุ่งทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวและต้องเตรียมวันครบรอบให้แม่สามีเลยเพิ่งจะว่างมาแชร์โลกภาษาอังกฤษชุดนี้กับยินจูค่ะนี่ยินจูไม่ได้เล่นแบบนี้ของยังต้องใช้อีกหลายปีนะลูกนะเรียบร้อยหน่อยสิที่รักที่รักยินจูจูไปไงบ้างลูกเฮลโลเฮลโลอันวิดีโอให้เป่าอันซินเหรอใช่แล้วค่ะโอ้ของกินหยินจูทำเสร็จเรียบร้อยแล้วยังเช้าอยู่เลยเนี่ยกลับมาค่อยถ่ายก็ได้อย่าให้แม่ผมรอนานวายแพงอะไรเนี่ยจะประโยชน์จากวันเกิดแม่ซื้อของแพงเหรอแฟรงกี้ส่งมาที่จริงวันเกิดแม่แค่เรื่องเล็กฉลองให้ผมกับแฟรงกี้ต่างหากแฟรงกี้ลงมือวันนี้เลยเหรอ Yes วันนี้เราต้องฉลองกันหน่อยแล้ว Cheers Cheers ควรค่ากับการฉลองเพราะลูกชายฉันในที่สุดก็กลับมาเป็นเด็กดีของแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วใช่ค่ะแฟรงกี้เปลี่ยนแปลงตัวเองและตั้งใจทำงานมากเลยเพื่อคุณผมต้องขยันสิ ดูนี่เหตุผลที่ฉลองวันนี้เพราะอยากให้แม่ได้เห็นท่าแท้ของผู้หญิงคนนี้ครับแฟรงกี้คุณเข้าใจฉันผิดหรือเปล่าเข้าใจผิดเหรอนักสืบถ่ายรูปคุณมาแถมอัดเสียงด้วยนะฟังดูไหมโครงการ Blooming Circus นี้ฉันสามารถโน้มน้าวให้บ้านใหญ่ทิ้งโปรเจกต์ได้ส่งต่อให้บ้านสองรับผิดชอบสองฝ่ายคุยกันทุกอย่างก็ราบรื่นไม่เสียแรงเธอเป็นลูกบุญธรรมของคุณนายลีทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยเพราะผมเกลียดคุณไงแม่รองคุณพี่เกิดอะไรขึ้นแฟรงกี้บอกว่ามีเรื่องจะพูดกับฉันฉันว่าชารอนคงฟังไปหมดแล้วล่ะแค่ลูกชายฉันชอบคิดไปเองว่าตัวเองฉลาดนั่งสิอ๋อค่ะพวกแม่ดีกันตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่คุณพ่อหกล้มจนสุขภาพไม่เหมือนเดิมบ้านสามเลยทำทุกวิธีเพื่อให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมวันๆลูกเอาแต่ขุกอยู่กับผู้หญิงคนนั้นจนไม่รู้ว่าในบ้านเกิดอะไรขึ้นบ้างบ้านสามเห็นเราเป็นหัวหลักหัวต่อถึงเวลาที่เราต้องร่วมมือกันแล้วล่ะที่จริงแม่เลี้ยงก็อยากให้ฉันเป็นคนกลางให้สองบ้านร่วมมือกันส่วนเรื่องที่ฉันคุยกับคุณนายรองในที่สาธารณะฉันจะกลัวคนอื่นจะรู้ทำไมเด็กโง่เอ๊ะมีอะไรลูกเราไม่ไปปาร์ตี้วันเกิดคุณนายเยี่ยกันเหรอคุณลุงเบนชวนพวกเรานะแม่ไม่อยากให้คุณนายเยี่ยไม่มีความสุขเรากินกันที่นี่เถอะที่ไหนก็เหมือนกันแหละผมจะเอารูปวาดไปให้คุณนายเยี่ยเขาต้องดีใจแน่เลยเด็กโง่เฮ้ยฮะครับเฉิงเด็กโง่ทั้งสองคนนึกถึงฉันบ้างไหมไม่ใช่แค่นึกถึงขนาดในฝันยังจำได้ว่าทำเราสองแม่ลูกเศร้าแค่ไหนโธ่เศร้าแค่ไหนกันนะพี่เลี้ยงเหรียญทองรวยแล้วสิท่าประวัติอันน่าเศร้าของพี่เลี้ยงเหรียญทองทั้งเลี้ยงลูกทั้งแบกรับหนี้สินสามีทำไมนักข่าวรู้เยอะขนาดนี้ก็อาจจะเพราะเธอช่างน่าสงสารมีฝีมือนี่ที่พลิกชีวิตตัวเองได้แล้วแถมประสบความสำเร็จซะด้วยทั้งนั้นฉันจะแต่งเป็นผัวเธอเองไล่ฉันนะอย่ามาแตะฉันนี่เรายังไม่หย่ากันนะฉันยังเป็นผัวเธออยู่หยุดเดี๋ยวนี้เลยสามีฉันตายไปนานแล้วตอนนี้เธอมีผู้ชายคนนั้นแล้วเนี่ยคิดจะทิ้งฉันกับลูกใช่ไหมอย่ามาพูดจามั่วๆนะฉันกับเสี่ยวหลงมีความสุขกันมากอย่ามาล่วงเกินพวกเราอย่ามายุ่งกับพวกเราอีกอย่าตามเรามานะอามิลพวกคุณอ่านบทสัมภาษณ์หรือยังออกแล้วเหรอยังไม่อ่านเลยว้าผลลัพธ์ดีมากซึ้งสุดๆวันนั้นตอนที่ฉันพักออกมากินโจ๊กข้างนอกโจ๊กถ้วยนั้นใส่พริกเยอะฉันเลยเผ็ดน้ำตาไหลและนักข่าวก็ถ่ายรูปฉันตอนนี้พาดหัวว่าฉันลองไปเล่าเรื่องไปตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณเป็นคนซื้อโจ๊กมาตอนที่เราออกมาคุณก็เป็นคนคุยกับนักข่าวคุณบอกอะไรเข้าไปคุณทำอะไรลงไปอ่ะเรื่องส่วนตัวฉันทำไมคุณถึงทำแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะครับเขาเขียนว่าเธอเป็นคุณแม่ผู้ยิ่งใหญ่ชื่นชมการขนาดนี้ยังจะโกรธอีกเหรอจุดขายฉันคือความรู้เฉพาะทางและความสามารถไม่ได้ขายเรื่องเศร้าไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจเพราะมันจะไปกระทบถึงเสี่ยวหลงเฮ้ยหน้าที่เราคือต้องปกป้องพวกเขาสองคนทำไมคุณถึงขายเอาเมียวันนั้นคุณก็เห็นว่านักข่าวนั่นเอาแต่สับประงก
หน้าที่ของฉันคือต้องให้พวกเขาเขียนถึงเธอให้ดีและตีพิมพ์ได้สำเร็จแต่หลังจากที่ตีพิมพ์ออกไปอาเฉิงก็คิดว่าฉันรวยแล้วและอยากได้ส่วนแบ่งเขาข่มขู่เราสองแม่ลูกรออะไรทำไมไม่เข้าไปกันเพราะเขาทะเลาะกันวันครบรอบของแม่เป็นวันที่ดีอย่าทะเลาะกันสิไปเสือหลงเข้าไปกันเถอะล้างไพ่ล้างไพ่งานดีอะไรนี้โชคดีจริงๆลูกชายคนโตเธอจ่ายเงินไปกับงานฉลองเยอะขนาดนี้แล้วก็นะเธอชนะไปตั้ง10กว่ารอบด้วยใช่จะคุยเอ๊ะทำไมลูกชายเธอถึงอุ้มเด็กคนนั้นล่ะคุณแม่แม่ครับสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณแม่ขอให้ร่ำรวยอายุยืนนานขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขสันต์วันเกิดครับคุณยายเยี่ยผมวาดรูปมาให้ฉันบอกแล้วว่าอาเมี่ยวยุ่งจะตายไปไม่ต้องบังคับให้เขามาหรอกทำไมต้องให้เขามาอีกฉันมีเรื่องจะต้องคุยกับเอเลนก็เลยเข้ามาอวยพรวันเกิดให้คุณตามมารยาทแม่ไม่ชอบใจอมิวตั้งแต่เมื่อไรผมก็อยากรู้ไอ้ระยำนี่เองที่มาหลอกล่อเมียฉันคุณตามฉันมาทำไมอย่าก่อเรื่องที่นี่เด็ดขาดฉันไม่ได้ก่อเรื่องเมื่อก่อนเธอเริ่มสุขร่วมทุกข์กับฉันแต่ตอนนี้ถึงตายก็ยังไม่ยอมอยู่กับฉันใครโง่นี่ใช่ไหมแกคืออาเฉิงใช่ไหมฉันได้ยินเรื่องอะไรของแกมาเยอะชุยไปไปนี่แกมันก็แล้วเหมือนกันทำไมใช้กับลูกชายพี่แม่ของฉันแกล้งทำเป็นฉันต่อหน้าแม่แม่แท้ๆของแกยังไม่ตายล่ะหยุดสักทีจะได้ไปไปวันนี้วันเกิดฉันไม่ต้องมาตายอะไรหยุดทำตัวบ้าๆตรงนี้สักทีเบนแค่อยากจะช่วยปลอบแม่คุณเท่านั้นปลอบแม่หรือปลอบเธอกันน่ะฮะมันได้เงินเธอเท่าไหร่ไม่ได้ให้คิดว่าตัวเองรวยเลยหลอกล่อเมียของฉันไอ้ระยำนี่เลยถอยแล้วช่วยทำให้แกรู้ถูกอเมียวยังไม่ไปจะแจ้งตำรวจไปไปช่วยอเมียวใส่หัวไปใส่หัวไปฉันขอโทษนะเล่นเข้าใจผิดกันนะครับเล่นต่อนะครับแม่เล่นต่อเถอะนะเล่นต่อแม่ทั้งชีวิตฉันมีวันครบรอบ65ปีแค่วันเดียวแล้วอยากให้คนในครอบครัวกินข้าวกันยังมีความสุขดันมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่ไหนก็ไม่รู้มาทำจนขายกินหน้ากันไปหมดไร้มารยาทที่สุดไม่เกี่ยวกับอัมเมียวนะคะแม่ใช่แม่ไม่เกี่ยวกับอัมเมียวขอโทษขอโทษจริงๆค่ะฉันยังมีธุระขอตัวก่อนนะคะฉันไปส่งนี่ลูกไปแล้วใครจะจ่ายเงินได้ผมไปส่งเองพี่เดี๋ยวฉันไปส่งเองนะตราบที่ฉันยังมีชีวิตอย่าหวังว่าผู้หญิงคนนั้นจะเข้ามาครอบครัวเราได้นายบอกยังมั่นใจว่าจะสำเร็จสุดท้ายก็ได้แต่ก้มหัวฟังเหมือนเดิมขอร้องนายอย่าคิดแผนที่มันได้น้ำยาแบบนี้ไปต้นหน้าไปเลยมีอะไรค่อยคุยกันตอนถึงบ้านเมื่อกี้งานครบรอบของแม่วุ่นวายมากฉันเหนื่อยค่อยคุยกัน
แบบนี้เนี่ยหรือพ่อรวยก็เลยโง่นะต้องโทษคุณเลยที่ก่อเรื่องไม่ดียุให้อาเฉิงออกมาก่อเรื่องไม่รู้ว่าเขาจะก่อกวนเป่าแอนซินไหมแล้วตอนนี้ไก่ตื่นแล้วยายป้านั่นต้องทำให้ยุ่งยากกว่าเดิมนะนี่คุณตดเหรอไม่ใช่คุณเหรอยินจูอึแตกเหรอคุณไปดูสิถ้าลูกเกรงคงไม่มาถึงครัวหรอกท่อน้ำระเบิดเฮ้ยแล้วโอ้ยที่รักน้องกิ๊กขี้ใช่ไหมตอบทีโอ้ยขี้แต่ไปหมดเลยผ้าอ้อมซึมเหรอเนี่ยโอ้ยทำไมไม่เก็บให้มันเรียบร้อยแล้วงานวันเกิดแม่เมื่อวานไหนจะตายที่เลยว่าจะเก็บหลังกินข้าวเช้าเสร็จโอ้ยพ่อพ่ออ้อมอะไรกันเนี่ยของราคาตั้ง 60,000 กว่าตอนนี้ต้องโยนทิ้งแล้วละมั้งเฮ้ยตัวยิ่งจนยิ่งงานเข้าทำไมฉันผิดหมดเลยใช่ไหมเฮ้ยผมไปเอาน้ำก่อนเฮ้ยจะตื่นมาเล่นอึทำไมเนี่ยลูกนายฟังให้ดีก็แล้วกันเก็บกวาดกับอาบน้ำเย็นจูเสร็จแล้วคุณอยู่ในนี้สบายนะไม่ต้องมาล้างอึกับฉันต่อไปนายไม่ต้องมา1980อีกส่วนนี้ก้อนนั้นฉันยกให้นายก็แล้วกันจะได้ไม่มีอะไรต้องติดค้างนี่แกบ้าหรือว่าแกเมาเนี่ยฮะหรือถูกยายป้านั่นไร่มนต์ใส่อีกที่เฮ้ยตื่นนอนมาก็เจอขี้เต็มทั่วบ้านแถมยังสูญเสียงานไปแล้วด้วยแฟรงกี้ก็อาจจะกำลังลำบากฮะไม่ใช่หรอกผมช่วยเขาคิดวิธีกำจัดยายป้านั่นอยู่ดีๆเขาก็มาทะเลาะกับผมแล้วก็เขาไม่พูดกับผมต่อหน้าแต่คุยผ่าน WhatsApp พี่น้องกันไม่ใช่หรือไงโธ่ที่จริงทุกเรื่องบนโลกก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปคิดดูสิฉันตั้งใจจะประหยัดแต่ไม่คิดว่าจะเสียเงินเยอะส่วนคุณคือบอกว่าอยากทำให้เป่าแอนซินดูดีผ่านบทสัมภาษณ์ใครจะรู้ว่าจะไปยุอาเฉิงเข้าและเมื่อกี้หยินจูก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วเรายอมจ่ายเงินเยอะๆเพื่อจะเอามาอบรมบ่มเพาะลูกใครจะรู้ว่าลูกอยากเล่นอึมากกว่าอ่านหนังสือยังไงเราก็ต้องวางแผนเพื่อมาเลี้ยงลูกของเราเฮ้ยหมดกันตกงานแล้วผมต้องกินอึแทนแล้วยังไงฉันก็ไม่หวังให้คุณทำ1980หรอกฉันว่านะเราสองคนมาทุ่มเทแรงทั้งหมดเพื่อเป่าแอนซินอีกดีกว่าแต่ว่าผมไม่อยากเนี่ยเด็กดีอย่าทำตัวแบบนี้สิน้อง